ครูก็จะมาสอนเพลง Diesel Man นะคะก็เป็นเพลงที่เด็กๆทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วทีนี้มันก็จากในโน้ตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะในที่จะสอนอันนี้ก็คือถ้าใครไม่ยังเป็นระดับต้นอยู่คือเพิ่งเริ่มเลยเนี่ยมันก็มีความยากอยู่บางอย่างนะคะก็ต้องใช้เวลาซ้อมทีนี้เรามาดูมือซ้ายกันนะคะตรงนี้ middle C นะคะเหมือนเดิมก็เราจะกดมือซ้ายที่ตัว C ต่ำลงมา1ทีนะคะอันนี้เราจะกดโดด้วยนิ้วก้อยแล้วก็ถ้าเห็นในโน้ตเราจะเห็นว่ามันจะมีโน้ตโดแล้วก็กดโดแล้วก็กดมีกับซอนพร้อมกันอย่างนี้นะคะก็จะเป็นโดแล้วก็มีซอนพร้อมกันทีนี้มันก็จะซ้ำมา3ห้องเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นโดแล้วก็มีซอนแล้วก็โดแล้วก็มีซอนก็คือห้องนึงเนี่ยเป็น4จังหวะ1 2ทีนี้ตรงนี้เราจะซ้อมยังไงพอเราเล่นมือเดียวมันก็จะง่ายนะคะแต่พอ2มือเนี่ยมันก็จะเริ่มงงนะคะคือถ้าแบบคือตอนถ้ามาสอนแบบในออนไลน์อย่างเงี้ยก็คือครูจะไม่รู้ว่าแต่ละคนมีพื้นฐานยังไงก็จะสอนแบบช้าที่สุดก่อนเนาะก็บางคนอาจจะเล่นแล้วง่ายก็โอเคก็อาจจะเล่นได้เลยนะคะแต่บางคนก็คือยังรู้สึกยากก็อาจจะต้องมีวิธีซ้อมที่มากกว่าคนอื่นทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องเล่นมาพอสมควรนะคะเราอาจจะซ้อมเป็นสตักกาโต้อย่างเงี้ยก็คือกระโดดเราใช้การเกี่ยวเอานะคะก็คือปึ๊บเหมือนเด้งอะค่ะปั๊บปึ๊บให้เสียงมันสั้นเราซ้อมอย่างงี้ก็ได้แล้วก็นับ4จังหวะแบบ5รอบแล้วก็นับ1 2 3 4รอบที่1รอบที่2 2 3 4ทำอย่างเงี้ย5รอบนะคะแล้วก็เราอาจจะกดเป็นใช้วิธีการเกาอย่างงี้สตักกาโต้ทีละโน้ตซ้อมแบบนี้ด้วยก็จะดีมากทำให้เวลาเราเล่นอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะทีนี้มันจะมีอีกอย่างนึงก็คือเราจะเห็นในบรรทัดแรกห้องสุดท้ายมันจะเป็นเรพร้อมกับแล้วก็กดเรแล้วก็ F กับฟากับซอนพร้อมกันอย่างนี้เป็นเรปุ๊บนะคะทีนี้เราก็ซ้อมได้เหมือนกันคือเราเกี่ยวกดแล้วก็กดให้มันเป็นเสียงสั้นปั๊บ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 1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้นะคะแล้วก็เราอาจจะเกี่ยวทำเสียงสั้นทีละตัวแบบนี้เพื่อเป็นการฝึกนิ้วคราวนี้พอเราโอเคแล้วเนี่ยก็ลองเล่นบรรทัดแรกดูนะคะก็จะนับเป็นจังหวะก็คือจะเป็น1 2 3 4เนาะก็จะเอาช้าๆก่อนเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ห้องสุดท้ายเป็นเรนะคะ1 2 3 4โอเคทีนี้เรามาดูมือขวากันค่ะมือขวาจะเริ่มที่ตัวซอนนะคะตรงนี้ middle C เราก็จะกดซอนตรงนี้แล้วใช้นิ้ว4คือนิ้วนางนะคะทีนี้ทุกคนจะเห็นในโน้ตว่ามันจะเขียนว่า slur ก็คือถ้ามีเส้น slur อย่างเงี้ยเราจะเล่นเป็นเสียงเชื่อมกันต่อกันนะคะมีครูมีสอนไว้ในคลิปพื้นฐานด้วยว่ามันจะมีการกด2ลักษณะก็คือกดขาดจากกันแล้วก็กดต่อกันอันนี้ถ้ามีเสลอเราคือกดเชื่อมกันนะคะเป็นซอนมีซอนมันเสียงมันจะเชื่อมกันอย่างนี้นะคะก็วิธีกดให้เชื่อมกันคือถ้าขาดกันก็เป็นคือเรากดแล้วยกกดแล้วยกเลยถ้าเชื่อมกันซอนก่อนจะกดมีเราต้อง
เรายังไม่ยกซอนเรากดพอกดมีเราถึงจะยกซอนเหมือนสับสวิตช์กันอย่างนี้เป็นแบบนี้มันจะเชื่อมกันนะคะคราวนี้เดี๋ยวครูจะกดตามโน้ตบรรทัดแรกนะคะก็จะเป็น4จังหวะซอนมีซอน2ซอนมีซอน2ก็ตัวซอนจะนับ2จังหวะเพราะว่าเป็นตัวขาวนะคะแล้วก็ต่อมาเลยเป็นลานะคะลองซ้อมอีกทีนะคะแบบช้าๆก็จะเป็น2 2 2คราวนี้เราลองรวมมือกันนะคะก็สำหรับมือซ้ายเนี่ยครูอยากให้กดไปหมดเลยก่อนแบบนี้ก็คือตอนแรกเราซ้อมมาแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เรากดทั้งโดมีซอนกดค้างไปก่อนรวมแบบค้างก่อนแล้วค่อยแยกกดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะก็เริ่มจากซอนเป็นซอนมีซอนสองแล้วก็กดพร้อมกันอีกซอนมีซอนสองแล้วก็ลาพร้อมนะคะซอนลามีคราวนี้พอตรงเรเรากดเรฟาซอนมือซ้ายแบบนี้เราซ้อมแบบนี้ให้คล่องก่อนทีนี้พอเราคล่องแล้วนะคะเราก็จะมากดเหมือนในโน้ตบ้างนะคะก็จะเป็นกดแยกทีนี้มือขวาเนี่ยเราเล่นต่อกันคือถ้าใครไม่ไหวมันคือเวลาเล่นเนี่ยมันจะตามกันก็คือมือขวาพอต่อกันมือซ้ายมันก็อยากจะต่อกันพอมือซ้ายขาดมือขวามันก็จะขาดกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆคือในโน้ตเนี่ยก็ถ้าเล่นได้อย่างที่ครูเล่นเป็นตัวอย่างก็จะเป็นมือซ้ายขาดแล้วก็มือขวาเราจะต่อกันอันนี้ก็จะเป็นการฝึกมือด้วยนะคะจริงๆก็อยากให้ทำแบบนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ไหวเราก็อาจจะกดอย่างนี้เนาะแต่ว่าทีนี้ถ้าใครยังไหวก็เดี๋ยวเราลองมาฝึกกันก่อนละกันนะคะก็มือซ้ายมันจะเป็นอย่างนี้ปั๊บปั๊บใช่ไหมคะโดก็จะเป็นซอนเราจะสังเกตว่าซอนพอเรากดซอนมือขวามือซ้ายเราจะลอยอย่างนี้นะคะเราลองฝึกอย่างนี้ก่อนคือกดอันเนี้ยลงอันเนี้ยลอยขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นซอนพอต่อมามีพร้อมมือซ้ายตรงนี้มีเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้ซอนพอซอนอีกทีนึงก็พร้อมโดเมื่อกี้แล้วก็ปั๊บห้องแรกอีกทีนะคะก็จะเป็นแล้วก็ห้องที่2ซ้อมเหมือนเดิมแบบนี้นะคะก็คืออย่างที่พูดมาถ้าใครไม่ไหวแล้วมันก็อาจจะต่อกันหมดเลยมันก็จะง่ายคือมือซ้ายกดแบบเลกาโต้หมดเลยแต่ถ้าใครไหวก็ลองฝึกแบบอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะฝึกประสาทสัมผัสเราด้วยเพราะว่าเพลงแบบง่ายๆเพลงเด็กๆอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเราผ่านมาเยอะๆมันก็จะทำให้เราพัฒนาฝีมือไปแล้วก็ต้องค่อยๆเรียนเหมือนเด็กอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไปเล่นเพลงยากเลยเนี่ยมันก็จะขาดเทคนิคขาดอะไรหลายอย่างนะคะทีนี้อันเนี้ยจะเป็นการฝึกแบบดีมากก็ลองดูนะคะลองทำห้องต่อห้องที่3ก็จะเป็นลาพร้อมโดว้าอันนี้ก็ยกเหมือนกันอันนี้มือขวาต่อซอนพร้อมเรแล้วก็มีพร้อมฟาซอนมือซ้ายฟาพร้อมเรนะคะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกทีนึงแบบช้าๆนะคะที่2กันนะคะมือซ้ายก็จะเหมือนคล้ายๆเดิมก็2ห้องแรกจะเหมือนเดิมก็คือเป็นโดแล้วก็มีซอน4 1 2 3 4ส่วนห้องที่3จะเป็นเรกับฟาซอน2 3 4แล้วก็ห้องสุดท้ายจะต่างนิดนึงจะเป็นโดมีซอนแล้วก็โดค้างโด
song แบบนี้นะคะซ้อมอีกทีนะคะก็จะเริ่มที่ซอนนะคะด้วยนิ้ว4ก็จะเป็นซอนแล้วก็มาโดนิ้วโป้งโดตรงนี้มันเป็นคาเบท1ชั้นเราจะกดเร็วกว่าปกติก็เป็นโดโดนะคะก็จะเป็นตั้งแต่แรกนะคะซอนโด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 แล้วก็ห้องที่2โดเรมีฟาซอน2ห้องที่3นะคะเป็นซอนแบบช้าๆซองซองรวม2มือนะคะตรงนี้ก็จะยากกว่าบรรทัดแรกนิดนึงตรงที่ว่ามันมีคาเบทโน้ตคาเบท1ชั้นเข้ามานะคะทีนี้เดี๋ยวลองกดกันนะคะก็จะเริ่มที่ซอนกับโดซอนแล้วก็โดโดตรงนี้เนี่ยโดโดมือขวาโดโดพร้อมกดตัวมือซ้ายเนี่ยนิ้วโดตัวเดียวแต่ว่ามือขวาเนี่ยโด2ตัวโดโดอย่างนี้นะคะแล้วก็จบห้องแรกที่โดพร้อมมีซอนมือซ้ายอีกทีนะคะแบบช้าๆก็เป็นก็คือเราจะเล่นมือขวาเนี่ยโดเรมีฟาคือโดเรแล้วก็ค่อยพร้อมกับมือซ้ายตรงนี้มีฟาแบบนี้นะคะแล้วก็ซ่อนพร้อมโดค่ะอีกทีนะคะห้องที่2ก็คือเราจะเล่นโดคือเราจะเล่นเป็นคาเบท1ชั้นจังหวะ1และ2แล้วก็คือ1และ2และนะคะก็จะเป็นแล้วก็พอแล้วห้องที่3ก็จะเป็นซ่อนพร้อมเรแล้วก็เรพร้อมฟาซ่อนแล้วก็เรพร้อมเรแล้วก็ฟาพร้อมฟาซ่อนมีพร้อมโดแล้วก็โดพร้อมโดช้าๆทั้งหมดบรรทัด2อีกทีนะคะ